วันที่4กรกฎาคม2566เวลา9นาฬิกานายภาคินติรพงษ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้นายธัญสุทธิ์บริหารธนวุฒิรองนายกเทศมนตรีเป็นตัวแทนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2566ณวัดมหาชัยพระอารามหลวงโดยมีพระเทพสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดมหาชัยพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายธัญวัฒน์ชาญพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานฝ่ายคราวาสนำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานราชการประชาชนประกาศดุษฎีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติแห่งสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยลักษณ์อัครราชกุมารีพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเป็นจำนวนมากณวัดมหาชัยพระอารามหลวง